อนนี้เขายังอยู่ในระยะทางเนาะไม่แล้วเขาต้องมาถ่ายรูปอยู่บนเช็คพอยต์ก่อนรถเก่ารถเก่าของพ่อปู่นาอันนี้ห้างกาแฟแบบห้างกาแฟนะคะขนาดเลยมันอยู่แคมเซเนาะเซบอกกับเจ้าเอิ้นน้ำของเออว่าเขาสิไปดอนเด็กนะเขาต้องจอดรถไว้แถวนี้แล้วต้องขี่เรือข้ามไปได้ไปบอกข้างแรกเลยข้างแรกแมนตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแห้งเสียงเบิ้งทุกคนวันนี้ห้องจักรพาหากับมาโฟที่สองเซอร์ลาตุยเนาะจะพามาหล่อที่เมืองจัมปาสักซึ่งตะกี้นี่ก็เป็นเมืองเอกของแขวงจัมปาสักเด้อแต่ว่าหลังจากที่บังคับไปมาหาสู่ยังมันยากแล้วเพิ่นก็เลยย้ายจากเมืองเอกอยู่นี่ลงไปปาเซคือเท่าที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละเนาะซึ่งบ้านนี่ก็เป็นบ้านน้อยก็สดในนี่ก็มีประมาณ50ราคาเฮือนเท่านั้นแหละแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นก็สิฮักษาเฮือนซ่ายังไว้ที่เก่าแบบผู้ห้าหรือว่าเฮือนแบบตะกี้ไว้เนาะพี่น้องเนาะเตรียมสิขึ้นไปดอนแดงเนาะถามผักไปประมาณ 5:00 นนี่แหละตอนนี้ก็ 4:30 นแล้วหล่อสมบรรยากาศชิลๆพี่น้องนะจ๊ะถ้าเบิ่งดอนแดงเด้ออย่าเฝ้านี่นะอย่าเฝ้ากดนี้อยู่ก่อนเบิ่งสุดเสียใจได้ค่ะเขาถ่ายมาหับอยู่ในกะลาซะดุนเขาก็เลยสิพาเลาะอยู่นี่อีกพามาส่งพามาส่งทิวทัศน์วิวน้ำพองย่ำแรงแหละสิได้มื้อนี้บ่มีตะเว้นเพราะว่าฝ่าปีดฝนตกเด้อซะแต่ว่าบรรยากาศฝ่าหลังฝนกันงามด้วยกันเนาะเตรียมพร้อมสิเห็นแล้วเดี๋ยวมึงเด้อตูบน้อยคอยใจอือมึงแม่งามสีสันเออน่าฮักบ่น่าฮักมานางสมอันนี้ถ้าสมมุติถ้ามีแดดเนาะเบื้องตะเวนตกดินนี่ดอนแดงหันอยู่ฟังนั่นเห็นมองมันจะมีแบบทรายหาดนะเนาะนั่นเฮือคนหาปลาเออเป็นยังหาปลาอยู่ด้วยนี่มันน้ำพองสองนี้น้ำพองจะขึ้นเนาะฝนตกฝนเริ่มตกเลยปกติแห้งเลยเดี๋ยวฝนกำลังเริ่มตกเด็ด7-8 มื้อนี่แหละสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนแบบคนที่เบื่อกับการใช้ชีวิตในเมืองอยากมาพักผ่อนในแบบบ่ต้องคิดยังหลายนะคือเห็นแบบชีวิตตะกี้ตะลังหันกันมานี่ได้มีความเงียบสงบของเมืองเนาะแล้วก็ขี่เรือข้ามไปดอนแดงไปเบิ่งมีคนกะสิมีอีกฟิวนึงแม่นๆเดี๋ยวเฮาก็ตื่นเต้นคือกันว่ามันสิเป็นจังได๋เคยมาละบ่เฮาเคยเบิ่งในแผนที่หั่นนะว่ามันเป็นดอนอย่างดูข้างกลางเลยมันน้อยๆนะมันบ่ค่อยไปเห็นไปแต่ดอนเดชส่วนหลายหั่นนะเออก็เลยอยากไปลองเบิ่งมานบ่น่ะเบามานอยู่บ่ไม่ได้ยินได้หลายได้ค่ะเป็นมัดอยู่เย็นเนาะซึมเย็นฮายอันนี้ทีมของเขาเพื่อเราอย่างมาหันคนกินลิ้นนะคะขนมเขากินขนมอันนี้ขอเบิ่งหน่อยแซ่บบ่แซ่บกินตลอดอยู่บ้านเอาเบิ่งหันแบบคนตะวันงามคนกางงามยิ้วกางงามเนาะอุ้ยไปเดี๋ยวนี้เฮาสิไปดอนส้มแล้วแม่นแล้วอะดอนแดงอุ้ยดอนแดงเดี๋ยวบ่มาดอนปู่ดอนส้มเปลี่ยนชื่อเอาซื่อๆเนาะค่ะห้องไปน้ําห้องกินไปน้ําไปแล้วเตรียมเบิ่งเนาะห้องกินไปน้ําเออฮะคลิปนี้คือการเดินทางไปดอนแดงบ่มีหยังหลายก็เว้าไปเลยปากเป็นนี่หน้าหักไหมเมืองแถวนี้อันนี้มีที่พากันบอกสไตล์ฝรั่งเลยเนาะงามเนาะตึกเก่าหันเบื้องตอนกลางคืนแห่งงามเนาะซึ่งแต่ละตึกนี่อายุร้อยปีขึ้นไปนั่นแหละแบบมันคูเดี๋ยวพวกเจ้าหันคูคูอยู่นี่ก็งามเห็นบอกห้างกาแฟตัวนี้นะแบบชิคแอนด์คูลชิคแอนด์คูลอยู่นี่งามไหมเป็นเมื่อ2 ขับเด้ออย่าลืมเด้อตอนนี้เฮาสิไปแล้วเฮาโอ๊ยเฮาสิไปดอนแดงบ่แม่นดอนส้มอือฮะดอนส้มมันเขียวยังนี่บอกแฟนคลับอันน้องห้องมาติดตามคะแนนอย่าลืมติดตามโซลาตุ้ยเด้อทางมากกดกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยทุกคนนะอันนี้แม่นเฮากำลังสิขี่เรือข้ามไปดอนแดงนี่ดอนแดงลาฟอลลีลอร์ด2 กิโลเมตรเขาจะขี่เหงื่อของรีสอร์ทมาหับเท่ขนาดเลย
ต้องจองก่อนไหนล่ะต้องจองก่อนแล้วกับรีสอร์ทเพิ่งกับจะนัดโมงเนาะแล้วเพิ่งกับมาหับเนาะมาถึงแล้วดอนแดงคนจกมาดิคนจกเนาะนี่อันนั้นนะคนนะโอ้ my god ข้าเจ้าจัดเตรียมต้อนรับอย่างดีเลยแหละแบบมีแคมป์นะมีบาร์บีคิวนะเบิ่งค่ะโคตรโรแมนติกเลยแล้วก็เป็นสายหาดสายหาดคือบรรยากาศทะเลเลยขั้นสมุทรตอนสวยฟ้าเปิดนะมันจะเห็นภูเห็นบริฟังนั่นนะงามมันเลยเด้วิวจากสันดอนดอนแดงนะนี่จัดแคมป์แบบหาดสมุทรใช่ไหมเป็นกรุงมูหรือวะมาแบบมาเดทนะสร้างโรงแรมกับเจ้าจัดไว้เบิ่งดูนี่คนเลยฝันแบบมันมีแต่เรื่องของเฮาเนาะโคตรคักเลยค่ะอันนี้บาร์บีคิวที่มาขัดจัดไว้เต้นกับนอนได้อยู่นี่แล้วก็นอนเบิ่งดาวจะบอกแอคติ้งกี่ดีวะมันบอกทันสุดจะทำร้ายน้องยิ้มใส่เสื้อเออต้องมีซีนกินเลยไดยังไม่สุกเนาะถ้าเขามาเป็นแบบกุ้งมูค่ะนะแล้วก็สั่งบาร์บีคิวอีกอย่างไว้สั่งเต้นไว้แล้วก็มาเฮดปาร์ตี้นี่นะมันโคตรคักเลยแบบเป็น private นะเสียดายแต่วันนี้ฝนตกถ้าฝนบ่ตกอากาศมันสิเปิดมันสิเห็นงามกว่านี้แต่ว่าซ้ำนี่นะเขาก็คือแบบมันโคตรเลิศเลยมึงไหมคือแบบอยู่ทะเลเลยพวกเจ้าเอ๋ยตอนนี้นะออกนอกประเทศบ่ได้มาทะเลลาวท้อเนาะทะเลลาวดอนแดงนี่อันนี้เดอะแก๊งหันบอหันเต้นกับมีแล้วก็เอาเวลามาเที่ยวกับซื้อสแน็คมาในหลายเนาะแล้วก็มากินกันอันนี้เต้นยูงแฮมค่ะเจ้าจัดให้เลยเนาะงามเลยเนาะสุดยอดเลยมาฮอดแล้วบ่ผิดหวังที่มาไกลค่ะเอาซะเห็นความเป็นลาวมีคอฟฟี่เมเกอร์อีกคอฟฟี่เมเกอร์ห้องน้ำกับแบบมิสเตอร์นี่อันนี้สุดให้พร้อมห้องอาบน้ำนั่งขี่แบบมิสเตอร์เอาอย่าเอาอย่ากินพอกันรถแล้วออกไปนอกเนาะมันจะเห็นวิวน้ำโขงเลยแต่ว่าตอนนี้นะมันมืดมันจะไม่เห็นนี่นี่ระเบียงให้นั่งจ้าเอ๋มห้องงามเด้อคลาสสิกเบิ่งดูลองสัมผัสความนุ่มของเตียง